สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูสลัดแตงกวาสไตล์เกาหลีที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของแตงกวาเมื่อคุณมีแตงกวาแล้วให้คุณนำแตงกวาไปล้างน้ำให้สะอาดหลังจากนั้นให้คุณนำแตงกวามาหั่นเป็นชิ้นบางๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะให้คุณเตรียมในส่วนของหอมหัวใหญ่ให้คุณนำหอมหัวใหญ่มาปอกเปลือกและให้คุณนำหอมหัวใหญ่ไปล้างน้ำให้สะอาดให้คุณนำหอมหัวใหญ่มาหั่นเป็นชิ้นบางๆตามตัวอย่างในวิดีโอเช่นกันค่ะให้คุณเตรียมในส่วนของต้นหอมที่ล้างน้ำสะอาดแล้วให้คุณนำต้นหอมมาหั่นเป็นท่อนสั้นให้คุณนำแตงกวาที่เตรียมไว้จัดวางใส่ถ้วยให้คุณนำหอมหัวใหญ่ใส่ตำลงไปค่ะใส่ต้นหอมตำลงไปใส่กระเทียม2กีบที่ตำหรือบดละเอียดแล้วให้คุณใส่พริกป่นเกาหลี1ช้อนชาใส่น้ำตาลทราย1ช้อนชาใส่งาขาวคั่ว 1-2 ช้อนโต๊ะใส่น้ำมันงาประมาณ1ช้อนชาใส่ซอสถั่วเหลืองของเกาหลี2ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นให้คุณใช้ช้อนคนๆส่วนผสมให้เข้ากันเมนูสลัดแตงกวาสไตล์เกาหลีที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ